่าาโดยสนัก I ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560และมาตรา142แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประ ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน60วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ประกอบมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศ2562พลเอกประวิตย์ลงพื้นที่อำเภอโนนไทยติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมมอบถุงยางชีพ100ถุงให้ผู้ประสบอุทกภยัย พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและคณะได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้าน,บน,บนลางอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำลําชิงไกรโดยมีนายวิเชียนจันทร์รนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ โดยพลเอกประวิทย์ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำลำเชียงไกรสืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุดิปเรชันเตี้ยนหมู่ทำให้ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมน้ำหลากในหลายอำเภอ จากนั้นพลเอกประวิตยได้กล่าวมอบนโยบายที่แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมกันนี้พลเอกประวิตยได้มอบถุงยางที่จํานวน100ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยกล่าวว่าตนและคณะได้ลงมาเยี่ยมชาวจังหวัดนครราชสีมาว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมอย่างไรบ้างและได้สั่งการให้แก้ไขเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้อยู่ดีกินดีต่อไปโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลต้องใช้งานได้หลังวันที่5ตุลาคมนี้ซึ่งทางกรมชลประทานยืนยันกับตนเองแล้วว่าจะซ่อมให้เสร็จและขอขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับตนและคณะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขเพราะยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐสามารถพึ่งผาได้ค่ะ ปิดท้ายกันที่การจราจรแยกนางเลิงอยังปกติไม่พบมวลชนรวมตัวจำนวนมากขณะเจ้าหน้าที่คอฟเอต,ตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเคลื่อนไหวของมวลชนค่ะ บรรยากาศความเคลื่อนไหวที่บริเวณแยกนางเลิงถนนพิศณุโลกยังคงเปิดการจาราจรตามปกติหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มทะลุฟ้าได้มีการนัดเคลื่อนไหวชุมนุมต่อเนื่องมาเป็นเวลา3วันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้พบเพียงกลุ่มวัยรุ่นประมาณ3-4ขับรถมอเตอร์ไซค์พร้อมป้ายแสดงสัญ,ญลักษณ์และบีบแตรอยู่บริเวณแยกนางเลิงอยู่เป็นระยะ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สังเกตเมื่อเวลาประมาณ16.20นาทีได้ยินเสียงดังคล้ายการป่าประทัดยักษ์จนทำประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดความตกใจก่อนพบวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวจอดรถและลงไปถ่ายรูปชูม,มือ3นิ้วพร้อมธงเพื่อแสดงสัญญาณญญก่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะ ขณะที่บริเวณสะพานลอยด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพาณิชย์พระนครมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมผงชนจำนวนหนึ่งเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดย สำนักข่าว i n n